ร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะวันนี้ตักพามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งห่อละ20บาทนะคะเป็นคลองผมปากช่องนะ20บาทนี่ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ขายมาประมาณเป็นปีแล้วค่ะประมาณ20บาทนะครับไม่เยอะมากอันนี้20ก็จะมีเป็นบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองนะแล้วก็เส้นเล็กหมี่ขาวแล้วก็สามารถสั่งได้เท่าไหร่ก็สั่งได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพิเศษก็ได้ค่ะ30-50 บาทตลาดนี้ก็จะมีแค่วันเสาร์วันเดียวเริ่มเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงนะคะแม่3 โมงค่ะบ่าย3 โมงใช่ค่ะจนถึง2 ทุ่มมา2 ทุ่มค่ะดองไหมไม่มีค่ะสั่งได้นะคะลูกค้าแต่คิดว่าทั้งสองอย่างไม่ต้องสั่งนะอันนี้บะหมี่เหลืองคิดไม่สั่งแม่ค้าเป็นคนที่นี่เหรอคะเป็นคนที่นี่ค่ะพริกพวกกุ้งแห้งนะคะเนี่ยห่อ20บาทเลยค่ะห่อบะเริ่มบะเทิ่มเลยสั่งกันได้เลยนะคะอาจารย์หนึ่งชุดจะขายอยู่ที่ตลาดมิตรภาพตรงไหนนะแม่บอกได้เลยตลาดมิตรภาพมิตรภาพวันไหนนะแม่ทุกวันจันถึงเสาร์เลยค่ะจันถึงเสาร์เลยนะคุณผู้ชมใครที่เอ้ยจันถึงอาทิตย์ตามถึงอาทิตย์เสาอยู่นี่ไงค่ะ FC ที่อยู่ปากช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปค่ะใครที่เคยทานร้านนี้นะคะ20บาทให้เยอะมากเลยอันนี้มาครั้งแรกค่ะเนี่ย นี่ค่ะผู้ชมห่อละ20แม่เลี้ยงใจเนี่ยเขามียกห่อนึงขายดีเส้นวันละประมาณกี่โลอะคะแม่ประมาณถ้าเส้นบะหมี่ก็2อย่างละ50โลโอ้50กิโลกล้ามขึ้นเลยนะคะไม่เผ็ดมากนะมีกุ้งมีรวมมีปลาค่ะกุ้งล้วนค่ะต่อเดียวนะคะลูกค้าแม่เยอะเลยนะสั่งได้เลยนะลูกค้าลูกค้าเยอะมากใส่พริกไหมคะใส่ดีจ้าใส่ค่ะสั่งได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใส่พริกนะสีเขียวไม่ใส่พริกใส่เกลือได้ไปแต่อันนี้ใส่พริกนะคะที่อยากมาอุดหนุนก็มากันได้นะคะคลองถมนะคะทุกวันเสาร์นะคะเป็นคลองถมปากช่องนะคะก็มาอุดหนุนกันได้เลยนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งราคา20บาทนะคะร้านนี้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะ